สวัสดีครับนักเรียนทุกคนแฟนคลับสตาร์ครับเป็นไงครับมาเจอกันใน EP 2ต่อกันเลยในฉากที่2ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจเกมกันมากขึ้นแล้วใช่มั้ยว่าเกมนี้รูปแบบการเล่นการบริหารใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นอย่างไรดังนั้นไปดูฉากต่อไปกันเลยครับจะได้ลุยกันต่อครับฉากนี้ชื่อว่า Black Water Station สถานีน้ำด้านหลังแปลกันตรงๆไปเลยครับออบเจกต์ของฉากนี้ทางเซ็นเตอร์เนี่ยแจ้งมาว่าให้สำรวจทรัพยากรวัตถุประสงค์ของฉากนี้ก็คือให้ตรวจสอบเอเลี่ยนที่ติดเชื้อแล้วก็เลนอร์พระเอกของเราที่ขับวอลเจอร์เนี่ยต้องมีชีวิตอยู่ไปลุยกันเลยครับเลนอร์ตัวที่แล้วจำได้ครับเลนอร์นะเลนอร์คือพระเอกของเราครับตอนนี้ออบเจกต์ของเทอร์แลนด์ฉาก2เนี่ยก็คือ1ต้องจัดการเอเลี่ยนที่อินเฟคชันติดเชื้อนั่นเองอินเฟคนะครับแล้วก็เลนอร์เนี่ยต้องมีชีวิตอยู่เซอร์ไวแปลว่าการมีชีวิตอยู่เริ่มมาก็ต้องขุดทรัพยากรก่อนครับอย่าให้เสียเวลาสำรวจพื้นที่ก่อนเลยครับผมทหารราบสร้างไปก่อน 3-4 อัน Not enough minerals Not enough ไม่เพียงพอ mineral และธาตุไม่พอ SCP good to go sir ต่อครับไปต่อครับอ้าวเจอเซิร์ฟครับผมอย่างนี้ก็ต้องหลอยสิครับเลยนอนเมือกครับเมือกม่วงเนี่ยแปลว่ามีเผ่าเซิร์กอยู่ครับเผ่าเซิร์กเนี่ยไม่สามารถสร้างยูนิตหรือการขยายสิ่งก่อสร้างบนพื้นราบได้เซิร์กต้องสร้างบนเมือกครับเป็นเอเลี่ยนดังนั้นถ้าเห็นม่วงๆเนี่ยแปลว่ามีบ้านมันอยู่แน่นอนสำรวจกันครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับรออะไรครับรออะไรขอกำลังเสริมกำลังเสริมหน่อยกำลังเสริมยิงก่อนครับยิงเมือกก่อนครับอันนี้เป็นคลิปโคโลนีนะครับเป็นฐานสร้างเมือกกำจัดไปก่อนครับแตกครับพอแตกปุ๊บเมือกจะหายอ้าวเจอม่วงคืออะไรครับม่วงอันนี้ม่วงเนี่ยสิ่งนี้คือเทอร์แลนด์บังเกอร์ครับเป็นป้อมนั่นเองครูเรียกง่ายป้อมนะครับป้อมประวิตรเอ้ยไม่ใช่นะคนละป้อมครับอันนี้ป้อมของป้อมทหารครับตอนนี้เราเจอยูนิต2ตัวที่อยู่ในป้อมเป็นสีม่วงครับแต่เราเป็นสีน้ำเงินแปลว่าอันนี้เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ใช่เราควบคุมอาจจะเป็นเพื่อนเรานั่นเองนะเป็นพันธมิตรหรือว่าอลายอลายแปลว่าพันธมิตรนะควบคุมครับควบคุมนี่ครับอ้าวเสร็จครับ need a light need a light need ต้องการไลท์แปลว่าแสง need a light แปลว่าต้องการแสงแปลว่าเราผลิตยูนิตตัวใหม่ได้ครับขุดก่อนเริ่มมาขุดก่อนครับขุดก่อนขุดสิจะรออะไรครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือในเกมก็ตามเงินสิ่งสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับในการดำรงชีพนะการเก็บเงินเนี่ยสำคัญมากๆครับขุดไปก่อนตอนนี้เราสร้างยูนิตเสริมครับตรงนี้คือComset Station หรือว่าสแกนเนอร์นั่นเองเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องสร้างเกาะติดกับฐานแม่ของเรา Command Center นะครับฐานแม่ของเราด้านบนเนี่ยจะเป็นพลังส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีม่วงสีม่วงคือค่าพลังพิเศษค่าพลังพิเศษเนี่ยมันเพิ่มได้ลดได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าพลังพิเศษคืออะไรฟีลคล้ายๆกับมาน่าเวทมนต์แต่ว่าอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะมันไม่มีเวทมนต์นะครับเรียบร้อยครับ Comset Station ความสามารถของอันนี้คือการ Scanner Sweep Detector หมายความว่ามันสามารถสแกนพื้นที่ไหนก็ได้ในแผนที่ครับแอบดูเป็นเรียกว่าอะไรแอบส่องนั่นเองแอบส่องเหมือนกับเราเอา Google Earth ไปส่องเดี๋ยวครูจะลองส่องให้แต่ว่ามันใช้กระแสไฟฟ้า50แปลว่ามันใช้สีม่วงเนี่ย50หน่วยสีม่วงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้านล่างเห็นไหมครับ72 73ทุกวินาทีจะเพิ่มขึ้นถ้าใช้ไปเนี่ยมันจะหายไป50แต่เราก็คุ้มค่าที่ใช้ครับขอส่องหน่อยครับโบเห็นไหมครับมันจะเปิดแมปทันทีครับถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบในการคิดค้นกลยุทธ์พร้อมแล้วลุยต่อเลยครับนี่ยูนิตใหม่ของเราเนี่ยชื่อว่าไฟแบทก็ขังคาวไฟนะครับเป็นยูนิตที่โจมตีระยะใกล้แต่สามารถยิงได้แรงกว่าแล้วก็ยิงโดนหลายตัวด้วยแต่เทอร์แลนด์เนี่ยยิงโดนตัวเดียวนี่ยิงโดนหลายตัวส่วนบังเกอร์เนี่ยเหมือนบ้านครับทำให้ไปแอบอยู่นี้เนี่ยสามารถ
มีเลือดเพิ่มขึ้นได้ก็คือเอาเป็นเกราะป้องกันนั่นเองในบังเกอร์ทหารแต่ข้อเสียของบังเกอร์คือมันเดินไม่ได้บังเกอร์มันถูกก่อสร้างส่วนนี้คือเทอร์แลนด์อะคาเดมี่สามารถอัปเกรดอันแรกคือ Research U23X Shell นะครับความสามารถในการยิงไกลขึ้นทำให้เทอร์แลนด์ยิงไกลขึ้นแล้วว่านี้ครับผม Steam Pack Tech คือคูเรียกง่ายว่าบ้องกัญชาแล้วกันพอเราอัพอันนี้เนี่ยเราจะฉีดกัญชาเข้าสู่ยูนิตเราได้นะไม่เขาเรียกว่าอะไรสู้แดดครับสู้แดดอัพบ้องกัญชาก่อนแล้วกันสำคัญพอใช้กัญชาปุ๊บร่างกายจะแบบฟิตปังครับแต่ว่าก็ต้องแลกกับความสูญเสียคือทำให้ตัวเองเนี่ยตายไวขึ้นนั่นเองก็เหมือนยาเสพติดแหละครับพอเราใช้ยาโดปเนี่ยเราจะเก่งขึ้นชั่วคราวแต่เราจะตายเร็วขึ้นร่างกายจะพังเร็วขึ้นอัพเกรดครับสร้างมารีนครับสแกนต่อครับสแกนต่อตรงนี้มีอะไรโอ้มีกองทัพไปแล้วรีต่อครับเฮ้ยตัวนี้ครับไอตัวนี้ครับตัวนี้มันคือไฮดาลิสครับเป็นตัวที่เก่งกว่าเซิร์กิ้งมันสามารถโจมตีไกลได้แล้วก็ความสามารถพิเศษของมันก็คือมันสามารถมุดดินได้ด้วยนี่มันใช้นีเดิลสปายแล้วมันยิงเข็มพิษไปไปครับรีต่อครับรีต่อครับข้างบนมีอะไรเฮ้ยอัพเกรดเสร็จแล้วครับตอนนี้เราบอกว่าแก๊สไม่พอครับมันพูดว่าใครเล่นเกมนี้ฟังดีจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าเราจะสร้างไฟแบทแล้วตัวเกมมันพูดว่าอะไรตอนนี้สร้างได้นี่ not enough wasting gas นะแก๊สไม่พอเองต้องไปหาแก๊สเราจะบุกแล้วเราตอนนี้เดี๋ยวกูจะลองฉีดบ้องให้ดูว่าจะฟิตขนาดนะครับนะครับพอฉีดบ้องขึ้นฉีดบ้องปุ๊บทหารเราจะโหดขึ้นยิงเร็วขึ้นแต่เลือดเราจะลดลงครับถอยก่อนครับเพราะว่ายูนิตเราหมดขอกำลังเสริมตอนนี้เงินเราเยอะดังนั้นเราขอสร้างบาแลกเพิ่มครับแก๊สไม่พอครับยิงทีนี้ทำยังไงถึงได้แก๊สนี่ครับภูเขาไฟเขียวๆนี่คือแหล่งแก๊สธรรมชาติใต้ดินเราต้องสร้างรีไฟเนอรี่ครับหรือว่าโรงสกัดแก๊สตรงนี้ถึงจะสร้างแก๊สได้ครับตรงนี้ก็ข้างบนไม่มีแก๊สนะต้องเอาแก๊สจากข้างล่างเดี๋ยวสร้างยูนิตรอไปก่อนครับและแน่นอนครับเราต้องสร้างซัพพลายดีพอร์ตด้วยเพราะว่าเดี๋ยวยูนิตเราเต็มซัพพลายดีพอร์ตวางไหมครับซัพพลายดีพอร์ตวางไหมครับสองโบกครับแล้วลุยต่อครับระหว่างนี้เราก็สร้างมารีนรอครับมารีนหาราบมารีนหาราบมารีนหาราบนะครับนี่จำนวนครับเกมนี้ต้องบริหารเวลาและทรัพยากรให้สมดุลกันนะครับนี่ครับตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันทำอะไรกับคอมมานด์เซ็นเตอร์เราเนี่ยนี่คือคอมมานด์เซ็นเตอร์ครับแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติมันเหมือนกับมีเมือกอะไรบางอย่างอุดอยู่แล้วมีหัวใจเต้นครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ตัวนี้เนี่ยถูกเซิร์ฟยึดเรียบร้อยครับดังนั้นทำลายทิ้งดีกว่ามิชชั่นออบเจกต์บอกว่าให้จัดการกับคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่มันติดเชื้อครับเดี๋ยวเกมโอเวอร์ไฟไหม้แล้วครับขอเช็คก่อนนะว่ามันให้ทำอะไรกันแน่ตอนนี้ขอเดินลงไปข้างล่างก่อนครับฉีดยาครับฉีดยาให้เดินไว้ครับระหว่างนี้ก็สร้างตัวนี้ครับ Engineer Bay ครับเอาไว้อัพเกรดยูนิตให้เก่งขึ้นลงมาแล้วครับนี่เราเดินต่อครับเดินต่อครับข้างล่างมีอะไรครับกองฮัตสเปิร์ฟ
บนนี้นะครับไหวอยู่ครับไม่มีอะไรครับด้านบนเนี่ยด้านบนมีอะไรครับไม่มีน่าจะมีแมปนี้น่าจะมีพื้นที่แค่นี้อ๋อมีตรงนี้เลยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับตรงนี้ไม่ไปครับไปต่อครับนี่มันจะต้องฉีดยาแล้วมันจัดการตรงนี้สร้างเสร็จแล้วระหว่างนี้ก็สอนเล่นเป็นในตัวตรงนี้เราสามารถอัปเกรดความเก่งของยูนิตเราได้ผ่าน Engineering Bay อันแรกอัปเกรดความแรงของอาวุธนะครับใช้มินเนอรัล100แก๊ส100อันนี้อัปเกรดความแรงของชุดเกราะใช้แร่100แก๊ส100เช่นเดียวกันขออัพความแรงของอาวุธก่อนแล้วกันโอ้โหมันดับโจมตีเราไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวไฟแบนเราพ่นไฟได้น่าจะมีอะไรแล้วดังนั้นมิชชั่นของด่านนี้น่าจะจบตรงนี้ครับเฮ้ยมันถูกโจมตีอะไรครับเนี่ยมาดีครับวางกับเรียบร้อยครับทำลายยูนิตให้เสร็จครับเรียบร้อยครับแล้วไงครับอ้าวเกมเรียบร้อยครับได้รับคำสั่งจากพื้นโลกแล้วครับพื้นโลกบอกว่าตอนนี้คุณสามารถกำจัดฐานคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่ติดเชื้อได้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะให้ภารกิจใหม่ถัดไปแก่คุณ EP 2ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครบ์เป็นกำลังใจให้ครูสักหน่อยได้ทำ EP 3ต่อไปนะครับดูกันเรื่อยๆยาวๆในวันหยุดแบบนี้รู้สึกว่าโรงเรียนเราหรือโรงเรียนไหนๆก็ตามตอนนี้เริ่มปิดแล้วใช่ไหมเพราะว่าโอมิคอนเรา15,000-16,000แล้วครับดังนั้นเวลาในการดูเกมหรือดูคลิปเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นมาดูทุกวันเลยนะครับดูกันไปยาวEP 2เรียบร้อยไหมครับเนี่ยเรียบร้อยครับจบ EP 2ภารกิจมิชชั่นคอมพลีทพบกันใหม่ EP 3อย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ